สวัสดีครับเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งซูมนะครับให้เราไปที่ Play Store นะครับไปที่ Play Store แล้วให้เราพิมพ์ค้นหานะครับคำว่า Zoom 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 Cloud Meeting นะครับ Zoom Cloud Meeting จะเป็นรูปกล้องอย่างนี้นะครับ Zoom Cloud Meeting ตัวนี้นะครับแล้วให้เราคลิกติดตั้งนะครับระบบก็จะติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom บนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาเราสามารถที่จะทำการเข้าห้องประชุมโดยการคลิก Join a Meeting ให้ใส่เลขที่ ID นะครับเลขที่ ID ของห้อง Zoom ที่เราใช้ก็คือ544-544-8888พิมพ์โดยไม่ต้องเว้นวรรคนะครับแล้วให้เรามาเปลี่ยนชื่อนะครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางแล้วเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับชื่ออุปกรณ์เป็นชื่อเราอย่างเช่นผมชื่อโปรชัยผมก็เขียนเป็นภาษาไทยเลยว่าโปรชัยแล้วให้เลือก Join a Meeting ให้เลือก Join Meeting เมื่อเลือก Join Meeting เนี่ยในห้องเนี่ยจะมีพาสเวิร์ดนะครับจะมีพาสเวิร์ดแอดมินจะแจ้งพาสเวิร์ดกับท่านทุกๆครั้งนะครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยห้องพาสเวิร์ดของผมเองเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ก็เป็น1122นะครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วให้เราคลิกเลือกGot It ตัวนี้นะครับเพราะว่า Please ให้อนุญาตซูมให้เรากดอิดไปนะครับแล้วก็อนุญาตซูมเข้าถึงภาพถ่ายและบันทึกวิดีโอนะฮะเราสามารถที่จะเข้าสู่ซูมโดยการจอยวิดวิดีโอก็คือเข้าโดยมีกล้องเลยจอยวิดเอาวิดีโอคือเข้าไปโดยที่ตัดกล้องของเรานะครับให้ผมให้เลือกจอยวิดวิดีโอนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราอนุญาตบันทึกเสียง